ครับเปิดหน้าโชนให้รู้จัดๆกันไปเลยว่าประเทศนี้ใครใหญ่ทักษิณนี่แหละใหญ่สุดหรือใครคนไหนคิดว่าใหญ่กว่าอยู่เหนืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติอำนาจกฎหมายได้เหมือนทักษิณก้าวออกมาเลยมีไหมมายืนให้ดูหน้าชัดๆสิอยากรู้เหมือนกันว่าประเทศไทยที่คุยกันนักหนามีคอดำคอแดงคอเหลืองคอเขียวนั่นน่ะไหนคอไหนว่าแน่ก้าวออกมาทักษิณเขาเปิดเต็มตัวที่โคราชแล้วเห็นไหมใช้งานศพลุงเปี๊ยกเป็นฤกษ์เปิดเมื่อวานยังสืบกระแสเดินสายเอาเงิน 200,000 บาทไปให้พระพยอมที่วัดสวนแก้ววัดธรรมกายวันนี้ไม่ไปวันหน้าคงต้องไปในฐานะศิษย์ก้นกุฏิทั้งครอบครัวเป็นผมก็ต้องไปประวัตินี้สาวกเป็นล้านถ้าไม่ไปพิธาชัยธวัฒน์ก้าวไกลชิงไปซื้อค้อนชิตังเมจองพื้นที่สวรรค์ก่อนแล้วก็ปทุมธานีมี7เขตคราวที่แล้วก้าวไกลกวาดเกลี้ยงเตะเลี้ยงเหลือไว้ให้เพื่อไทยเขตเดียวครั้งหน้าก้าวไกลบอกจะเตะฝังไม่เหลือให้สักเขตเพราะเพื่อไทยถูกก้าวไกลตีรุกกินพื้นที่แดงกลายเป็นส้มไปหลายจังหวัดเช่นนี้แหละกระทั่งเชียงใหม่เหมือนถูกก้าวไกลเอาตีนลูบหน้าก็มีปานบ้านตัวเองแท้กลับถูกพักเด็กในกางเกงในชิงเมืองไปครองได้ต่อหน้าต่อตานาบองหูสละเปากับฝาและมีสักคนละชาติไร้น้ำยาจริงๆตอนนี้วางยุทธศาสตร์ยึดอำนาจสองสภาโดยส่งลงไปหวังให้ครองตำแหน่งประธานวุฒิแล้วถ้าทำไม่สำเร็จอีกแล้วก็คราวนี้ยึดน้องสาวคืนเลยนี่คือสาเหตุที่คนเลี้ยงหลานต้องออกมาแสดงตนเป็นผู้มีอำนาจเหนือพรรคชนิดโจ่งแจ้งที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็คงมีแต่กกต.เท่านั้นแหละทักษิณกำลังจัดทัพพรรคใหม่วางตัวแม่ทัพนายกองใหม่ต่อสายผู้ยิ่งใหญ่แต่ละจังหวัดเป็นรายชั่วโมงนโยบายโกงแบ่งปันยังเหมือนเดิมเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยต้องแลนด์สไลด์นี่นายเหนืออำนาจประเทศประกาศครั้งที่แล้วทำเสียหน้าเสื่อมบารมียี่ห้อทักษิณหมดจากที่ส่งเสาไฟฟ้าลงคนก็เลือกกลับเสียแชมป์ให้ก้าวไกลยินดีนะที่ก้าวไกลเป็นเด็กไร้เดียงสาแต่กว่าจะหลอกล่อเอาเสียตั้งรัฐบาลมาได้ก็ต้องเชื่อชลน่านคนเมียมาคุมสังเวยไปคนแต่ก็คุ้มแต่เศรษฐาคนเป็นนายกนี่สิปากดีทีเหลวทำรัฐบาลเสียทรงบริหารมาจะครบปีไม่เป็นเนื้อเป็นหนังให้เอา 500,000 ล้านมาเล่นแร่แปรธาตุก่อนก็ทำไม่สำเร็จซ้ำเศรษฐกิจจะพังวันนี้พรุ่งนี้นี่ก็สั่งประชุมครม.เศรษฐกิจไปแล้วเป็นผู้มีอำนาจเหนือพรรคหรือเปล่าไม่รู้นะเรื่องไกลอย่าเพิ่งไปร้องล่ะเคืองตายเลยเห็นเสร็จทารับสนองเรียกประชุมวันนี้27พฤษภาคม2567พูดถึงเสร็จท้าเพราะเป็นเด็กฝากจากลอนดอนหรอกไม่งั้นเขียนลงไปแล้วดีแต่เกะกะเก้งก้างจะบอกว่าไปทางไหนก็ไปไปก็เก่งใจดูสิดีเซลจะ33บาทอยู่รอมรอบซ้ำเติมต้นทุนผลิตจนของแพงทั้งแผ่นดินชาวบ้านจะอดตายกันหมดแล้วถ้าเป็นรัฐบาลประยุทธ์แล้วก็จมธรณีไปแล้วที่ตะโกนหาเสียงไว้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์สามปอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะเอาเข้าจริงขายที่หน้าคนทั้งพาราเป็นรัฐบาลมาจะครบปีคนไทยกลับไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีแถมกำลังถูก40สว.ปิดสวิตช์เอาซะด้วยซ้ำที่มีก็อย่างเดียวคือมีข้าวเน่า10ปีให้คนไทยกินเพื่อเป็นมะเร็งตายไปพร้อมๆกันค่ะเงิน 500,000 ล้านนี่สับสวิตช์กลับสนิท
จะเอาไปแจกเอาไปเป็นลงทุนสร้างระบบบุคลากรทางการศึกษาใหม่โดยรื้อทิ้งโครงสร้างระบบเก่าทั้งหมดเอากันตั้งแต่ระดับประถมมัธยมอาชีวะขึ้นไปเลยทีเดียวเริ่มวันนี้เดี๋ยวนี้แม้จะเจ็บแต่ภายใน 5-10 ปีจากเจ็บประเทศจะเจิดจรัสแจ่มจ้าด้วยทรัพยากรบุคคลคุณภาพรองรับการพัฒนาผ่านการลงทุนในทุกระบบอุตสาหกรรมใหม่แต่รัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยไม่ทำและไม่คิดแต่เรื่องขยะไร้สาระประเภทงานอีเวนต์งานหาแสงรายวันแล้วก็ถนัดนะไปยืนเตะท่าชีโบชีเบจอให้เป็นข่าวขยะตามหน้าจอโทรทัศน์บ้างล่ะซอกซอกหาที่ไปเดินโชว์โม้โชว์กินโชว์บ้างล่ะซึ่งมันไม่ใช่งานไม่ใช่หน้าที่คนเป็นนายกต้องไปหมกมุ่นทำขนาดนั้นนอกจากเสรอไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังละยิ่งทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนรำคาญเปล่าๆที่ต้องฝืนมาต้อนรับดูแลเข้าใจให้ชัดนะท่านเศรษฐานายกรัฐมนตรีคือผู้นำบริหารประเทศไม่ใช่นายตรวจรถเมย์หรือนายยามกทมอย่างที่ออกไปตรวจเขตนั้นเขตนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปโผล่ถนนนั้นนี้แล้วลากสรุปทุกอย่างลงรูซอฟต์พาวเวอร์จะสร้างภาพนายกติดดินนะไม่ต้องรอกทุกวันนี้มันติดชนิดจมดินอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวอีกหรือผมดูย่างก้าวทักษิณที่เปิดตัวเปิดบทบาทผู้นำรัฐบาลตัวจริงชนิดไม่แคร์ใครในแผ่นดินวันสองวันนี้ละเผลอๆอาจมีใบสั่งให้เสร็จถ่ายยุบสภาก่อนศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยประเด็นผิดจริยธรรมร้ายแรงตามคำร้อง40ส.ว.ใครก็อย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ทักษิณต้องการล้างไพ่ใหม่ทั้งไพ่รัฐบาลและไพ่ภายในพรรคเพื่อไทยโดยจับทับใหม่หมดนั่นแหละเพราะดูแล้วเศรษฐาไม่รอดแน่แล้วจะเอาใครเป็นนายกในเมื่อมองขาดแล้วว่าไทยอุ้งอิงขึ้นตอนนี้เท่ากับพ่อส่งลูกไปตายจะให้บิ๊กป้อมก็ยังระแวงอีกสองปอจะให้อนุทินลึกๆยังแค้นเนวินนี่ก็หักเรื่องกัญชาเอากลับไปเป็นยาเสพติดไม่ได้หักอนุทินแต่ส่งสัญญาณหักเนวินชนิดเต็มๆและทักษิณต้องการชิงบุรีรัมย์ซึ่งมี10เขตคืนให้จงได้ฉะนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลในความเป็นพรรคอันดับ2ในจำนวนพรรคร่วมสิทธิ์และความชอบธรรมที่จะขึ้นเป็นนายกสืบต่อมีพร้อมแต่ใจทักษิณไม่พร้อมจะต้อนก้าวไกลให้ใกล้ถูกยุบพรรคมาเข้าคอกเพื่อไทยมันคิดได้แต่ไม่ง่ายเงื่อนไขและจังหวะมันยังไม่เอื้อซะทีเดียวทักษิณจึงต้องออกตัวแรงในบทบาทเจ้าของรัฐบาลตอนนี้ประทับพลาดท่าพลาดทีก็จะตัดสินใจอย่างที่เคยประกาศตอนเผาบ้านเผาเมืองเมื่อผมอยู่ไม่สุขก็อย่าหวังให้ใครในบ้านเมืองนี้จะอยู่สุขนั่นคือยุบสภาทิ้งดีกว่าให้คนอื่นเขาเอาไปกินแล้วไปวัดดวงกันในสนามเลือกตั้งทักษิณจึงรีบจัดพรรคออกเดินสายอย่างกระแสมวลชนไงทักษิณบอกการเมืองตอนนี้ที่40ส.ว.ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความลี้ลับที่จริงไม่ลี้ลับตรงไหนเลยเมื่อการกระทำของนายกเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญส.ส.ฝ่ายค้านไม่ทำหน้าที่ส.ว.เขาก็ต้องทำภายใต้ตัวบทกฎหมายกำหนดทางให้ปฏิบัติคือทำหนังสือเข้าชื่อส่งผ่านประธานวุฒิถึงศาลรัฐธรรมนูญเป็นการดีควรยกย่องสรรเสริญด้วยซ้ำไม่ใช่เรื่องเลวทรามอย่างเช่นเกณฑ์คนมาร่วมก่อจลาจลล่มประเทศล้มสถาบันกับส้ม3นิ้วตอนปี2563แบบนั้นแหละลี้ลับเลวซ้ำไม่มีใครกล้าเผยหน้าเผยตัวแต่มีการตกรางวัลคนเกณฑ์ให้เป็นรัฐมนตรีเพื่อเชิดชูยกย่อง40ส.ว.ผู้ทำหน้าที่สมสถานะดำรงผมจะนำ40รายชื่อมาประกาศเกียรติไว้ตรงนี้รายชื่อ40ส.ว.ผู้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82
ว่าด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1และนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่2สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญหรือไม่มีดังนี้1นายขวัญชาติวงสุภรานันท์2นายจเดชอินสว่าง3นายเจรชัยมูลทองโรย4นางชวีรัตน์เกษตรสุนทร5นายเพิ่มพงษ์ชวลิตณดำรงผมจะนำ40รายชื่อมาประกาศเกียรติไว้ตรงนี้รายชื่อ40สว.ผู้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1และนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่2สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญหรือไม่มีดังนี้1นายขวัญชาติวงสุภรานันท์2นายจเดชอินสว่าง3นายเจรชัยมูลทองโรย4นางชวีรัตน์เกษตรสุนทร5นายเพิ่มพงษ์ชวลิต6นายจตุรงค์เสริมสุข7พลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิต8พลเอกชูศักดิ์เมฆสุวรรณ9ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์จำปาเทศ10นายเชิดศักดิ์สันติวรวุฒิ11นายดิเรกฤทธิ์เจนคองธรรม12พลตำรวจโทตรีทศรณฤทธิ์วิชัย13นายถนัดมานะพันธิยม14นายทวินเปลี่ยนสี15นายทวีวงจุลกะมนตรี16พลเอกเทพพงศ์ทิพยจันทร์17พลเอกทวัชชัยสมุทรสาคร18นายธานีอ่อนละเอียด19พลเอกนิวัฒน์มีนโยธิน20พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์21นางประยูนเหล่าสายเชื้อ22นางสาวปิยะฉัตรวันเฉลิม23นายพลเดชปิ่นประทีป24พลเรือเอกพระจุลตามประทีป25นายพิทักษ์ชัยเจริญ26นายมหันนพเดชวิทักษ์27พลเอกสุนทรขำคมกุล28พลเอกเลิศฤทธิ์เวสสวรรค์29ว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ่งพาณิชย์พักดี30นางวรารัตน์อติแพทย์31นายวิวัฒน์แสงสุริยฉัตร32นายศรีศักดิ์วัฒนพรมงคล33พลตำรวจโทสานิชมหาถาวร34หม่อมหลวงสกุลมาลากุล35นายสมชายแสวงการ36พลตำรวจโทสมบัติมิลินทจินดา37นายสวัสดิ์สมัครพงษ์38นายสังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์39นายประพันธ์คุณมีและ40พลเอกอังกนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์ขอทั้ง40สว.โปรดรับการคารวะจากผมด้วยครับเปลวสีเงิน27พฤษภาคม2567